นี้ตั้งชื่อว่าแบบหยอดน้ำมันหล่อลื่นหุ้นไทยหน่อยเมื่อวานนี้โอ้โหมันปิดแบบเป๊ะแทบจะเป๊ะ 0.01 จุดเลยอะค่ะทิศทาง30วันที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้สำหรับหุ้นไทยแต่ว่าพี่สุโชตมองไงบ้างคะว่าจะทำให้มันแบบไหลปุ๊บไหลป๊าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมในโอกาสของหุ้นไทยของเราค่ะค่ะคำว่าไหลนี่ส่วนใหญ่จะใช้ด้านลงนะค่ะไหลขึ้นขึ้นค่ะขึ้นก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะ 2-3 เรื่องนะครับแถวๆบริเวณ 1,300 จุดลงมาเนี่ยมันเรื่องแรกเลยคือหุ้นไทยถูกทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าหุ้นไทยถูกนะครับอันดับแรก2แต่ก่อนหน้านี้คนก็ยังไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าถูกแล้วเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเรายังมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับการเมืองยังไม่ได้ปลดล็อกสักทีนะครับแต่บังเอิญมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของมาตรการนะครับของทางกระทรวงการคลังออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกองทุนวายุพักอันนี้ผมว่ามีนัยยะมากนะครับแล้วก็การปรับตัวไทย ESG อาจจะมีบ้างนะครับตรงนั้นก็เลยทำให้เกิดแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นตรงระดับโซนที่ต่ำกว่า 1,300 จุดนะครับก็เลยทำให้ดีดตัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เกิดนะฮะมันประกาศแล้วก็จริงนะครับแต่กว่าจะเกิดเนี่ยคงต้องรอสักประมาณปลายไตรมาส3เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงินจริงๆมันยังไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มจำกัดดาวไซด์คือถ้าลงมาเนี่ยคนก็จะคิดว่าน่าซื้อนะครับแล้วก็มาตรการการคุมช็อตเซลล์นะครับการติ๊กรูสำหรับตัวธุรกรรม SBL เนี่ยก็เริ่มใช้ในสัปดาห์หน้าละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจำกัดดาวไซด์แต่ด้านที่จะหุ้นไทยจะขึ้นเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมยังไม่เห็นเม็ดเงินใหม่แล้วกันนะครับแต่ดาวไซด์น่าจะลดลงคือไม่น่าลงละนะครับหรือลงก็ไม่แรงนะครับเพราะว่าอย่างนึงที่อยากให้สังเกตนะครับในสัปดาห์หน้าถ้าวอลุ่มเทรดของตลาดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะฝั่งของโรบอทเทรดนะครับหลังจากที่มีการใช้มาตรการอัพติกรูเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เท่าที่คุยมานะฮะหลายท่านเนี่ยที่อยู่ในวงการส่วนใหญ่ก็จะประเมินว่าถ้ามันได้ผลนะฮะถ้ามันได้ผลวอลุ่มเทรดของโรบอทจะต้องลดลงจากปัจจุบันประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 ทุกวันเนี่ยนะครับต้องลดลงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาจับตาดูว่าสัปดาห์หน้าถ้าลดลงจริงแสดงว่ามาตรการเนี้ยได้ผลแล้วก็นักลงทุนจะเริ่มมีความเชื่อมั่นเม็ดเงินใหม่อาจจะมายังไม่เยอะมากจากนักลงทุนทั่วไปเนี่ยแหละรายย่อยกับสถาบันในประเทศน่าจะเริ่มเข้ามาบ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับแต่มันก็จะจำกัดให้หุ้นไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,300ค่ะนะครับจะทำให้หุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 1,300 หรือต่ำกว่า 1,300 ได้นิดนึงก็น่าจะมีอะไรซื้อกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอัพไซด์เนี่ยหยอดน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเนี่ยซื้อหาซื้อออกไปหาซื้อที่ห้างแล้วนะครับแต่น้ำมันยังมาส่งไม่ถึงค่ะกว่าจะส่งมาถึงเนี่ยก็ต้องรออีกหลายสเต็ปนะครับก็ต้องมีเข้าที่ประชุมครม.ก่อนนะครับแล้วก็อีกสักเดือน2เดือนอีกนะกว่าเงินใหม่จะมานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยกำลังออกไปหาซื้ออยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มานะฮะก็คงจะมาสักประมาณปลายไตรมาส3แล้วก็ลงมาเป็นจังหวะเก็บของละนะครับใครไม่มีของใครพอร์ตว่างย่อลงมาคือจังหวะเก็บนะครับก็คือพี่สุโชตมองว่าในอนาคตเนี่ยมันมีแหละปัจจัยดีๆที่รออยู่ที่บอกว่าแบบไปซื้อน้ำมันแล้วล่ะแปลว่าตอนนี้ใครที่สามารถที่จะเก็งกำไรในหุ้นก็คือน่าจะได้หุ้นที่เรียกได้ว่ามีราคามี valuation ที่น่าสนใจถูกไหมคะในจังหวะแบบนี้ใช่ใช่ครับตัวไหนถูกๆเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมมีคนซื้อนะโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นไม้แรกยังไงเนี่ยถ้าเป็นกองทุนวายุพักเนี่ยหรือกองทุนไทย ESG ที่จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นของเราตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นไซส์กลางขึ้นไปนะจะเป็นหุ้นไม้แรกโดยเฉพาะหุ้นใหญ่เลยแล้วกันนะฮะหุ้นใหญ่พื้นฐานดีถูกๆนะครับจะเป็นไม้แรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงเนี่ยไม้แรกยังไงก็ต้องเล่นหุ้นใหญ่ก่อนนะครับเพียงแต่หุ้นไซส์กลางลงมาถึงไซส์เล็กเนี่ยนะฮะหุ้นพวกนี้เนี่ยถูกเต็มตลาดเลยเดี๋ยวก็จะต้องตามมาเป็นหุ้นไม้สองนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่าเรารู้พื้นฐานนะฮะตัวไหนที่ดีๆเนี่ยก็สามารถทยอยเก็บได้นะครับแต่ว่าเอาภาพสั้นๆวันนี้ก่อนดีกว่านะฮะเอาภาพสั้นๆวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูในเชิงของเทคนิคผมขอแชร์สกรีนไปด้วยเลยนะครับโอเคกราฟขึ้นหรือยังเอ่ยขึ้นแล้วค่ะโอเคนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับต่างประเทศเป็นลบนะฮะต่างประเทศปัจจัยเป็นลบนะครับทางเฟดนะครับก็ทางเจ้าที่เฟดก็ออกมาเบรกนู่นเบรกนี่กันอีกละนะครับว่าดอกเบี้ยอาจจะสวนทางกับทางยุโรปอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยนะฮะก็ปรับตัวลดลงซึ่งทำไมมันเกี่ยวกันอยู่แล้วนะฮะกลุ่มเทคมันก็เป็นกลุ่มที่วอลูชั่นค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยมันผูกพันกับดอกเบี้ย
นะครับเลยทำให้กลุ่มเทคเนี่ยในเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยลงกันทั่วหน้านะครับเอเชียเหนือเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับพวกนี้กลุ่มเทคลงกันทั่วหน้านะครับแล้วก็บังเอิญนะครับนอกเหนือจากการที่แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยมันดูจะขึ้นนะแล้วบอนด์ยิลด์ก็เด้งกลับขึ้นมาซะแรงเลยทางฝั่งสหรัฐนะครับบังเอิญว่ามันมีบริษัทนะครับที่ทำชิป AI นะพวกไฮเทคชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่ในธีมนี้นะครับบังเอิญว่านะครับผลประกอบการไตรมาสนี้เขารายงานออกมาดีแต่เขาให้ไกด์แดนซ์ให้เอาลุคในระยะถัดไปไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยเช้าวันนี้ก็ลงกันทั่วหน้าอีกนะฮะก็เจอเรื่องดอกเบี้ยด้วยเจอเรื่องของไกด์แดนซ์จากคนที่ผลิตชิปนะไม่ใช่ Nvidia นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างแผ่วไปนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเองเช้าวันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เจอ2แรงเลยนะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะเล่นตามในบอนด์ยิลด์เนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนจะพักบ้างนะครับหุ้นในกลุ่มเทคนะอย่างพวกเดลต้าก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีกระแสเชิงลบมานิดนึงนะครับก็จะทำให้มันพักๆบ้างช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดัชนีเซ็นอินเด็กซ์นะครับหลังจากขึ้นไปยืนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามสู้นะครับแถวๆจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนด์คือ1320ค่ะนะ1320นะครับสู้แล้วนะครับสู้แล้วสู้ไม่ไหวนะสู้แล้วสู้ไม่ไหวนะครับก็คือความพยายามที่จะกลับขึ้นไปเล่นแบนด์บนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันเป็นแท่งเขียวมา3วันละนะครับยังกลับขึ้นไปเล่นแบนด์บนไม่ไหวก็เลยต้องมีการพักตัวลงมากันอีกรอบนึงนะครับแต่ถามว่าลงลึกไหมนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าลงไม่น่าลึกนะครับถ้าลงไม่ลึกเนี่ยอยู่แถวไหนดีนะครับก็จุดแนวรับก็อยู่แถวๆเช้าวันนี้เนี่ยแหละนะครับก็แถวๆบริเวณ1311นะตัวเลขกลมๆก็1310นะครับ1310จะเป็นแนวรับสำคัญนะครับก็คือลงมาพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปถ้าหลุดจริงๆนะฮะแบบกรณีที่มันแย่กว่าที่คิดจริงๆนะสเต็ปถัดไปนะครับผมก็มองว่าอาจจะไม่ถึงขั้น 1,300 นะครับอาจจะอีกสัก5จุดนะครับ1305นะ1310แล้ว1305นะครับก็จะเป็นแนวรับทีละสเต็ปแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับอยู่หรือมีแรงดีดกลับนะแล้ววันนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับตอนนี้เหลือ1319ละเมื่อวาน1320นะครับตอนนี้1329ถ้าดีดกลับได้เนี่ยแสดงว่าตลาดหุ้นไทยพร้อมขึ้นไปเล่นข้างบนนะฮะขึ้นไปเล่นกรอบบนนะครับซึ่งก็จะมีเป้าหมายแถวๆบริเวณใกล้ๆ1350ได้นะครับแต่ก็ผมเชื่อว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนะอย่างที่บอกคือน้ำมันหล่อลื่นออกไปซื้ออยู่นะยังมาไม่ถึง ตอนนี้เราเรียกว่าอุดรอยรั่วอยู่นะครับแบบนี้นักลงทุนวางเกมกันยังไงดีคะสำหรับภาวะตลาดหุ้นในขณะนี้ครับก็เทรดดิ้งตัวที่แข็งกว่าตลาดนะครับตัวที่มีธีมเข้ามาเฉพาะกิจจริงๆนะครับแล้วก็ตัวที่แข็งกว่าตลาดตัวที่งบดีนะครับอันนี้ก็สำหรับการเทรดดิ้งแต่สำหรับคนลงทุนระยะ3เดือนถึง6เดือนอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวกองทุนวายุพักเข้ามาไทย ESG เข้ามาเนี่ยแล้วก็เราปิดด้านช็อตเนี่ยนะครับด้านช็อตมีการจำกัดนะฮะไม่ให้โยนซ้ายเนี่ยนะครับมันน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูดีขึ้นการเก็งกำไรเนี่ยกลับมาคึกคักมากขึ้นสะท้อน valuation ที่แท้จริงของบ้านเราได้มากขึ้นเนี่ยสักประมาณปลายไตรมาสที่3ก็คือขอเวลาอีกสัก 1-2 เดือนซึ่งมันจะพร้อมกับการเมืองไทยน่าจะปลดล็อกพอดีนะครับน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญพอดีนะครับในส่วนของ2กรณีหลักที่ตอนนี้นักลงทุนน่าจะติดตามดูอยู่นะครับแม้ว่าผมเชื่อว่านะตัดสินออกมารูปแบบไหนเนี่ยหุ้นก็ขึ้นค่ะนะครับก็คือกรณีของท่านทางท่านนายกแล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะตัดสินหัวก้อยยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว่าหุ้นไทยก็ขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินใหม่เข้ามาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเก็บได้3เดือน6เดือนหุ้นพื้นฐานดีๆเก็บได้นะครับพอดีพี่สุโชติพูดถึงหุ้นพอดีพูดถึงการเมืองพอดีเห็นว่า KGI จะมีงานที่เกี่ยวกับการปลดล็อกเหรอคะเรื่องของการเมืองอ๋อนะครับก็เป็นงานสัมมนาของทางฝ่ายรีเสิร์ชเรานะครับอันนี้ไหนๆก็มาถึงตรงนี้ละยังไม่ได้ถามหุ้นรายตัวเลยนะครับค่ะเห็นมาพอความการเมืองฟุ๊บแคปเชียร์ให้หน่อยค่ะว่า KGI เขาจะมีงานพอดีงานเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยเพราะว่าปลดล็อกช่วงไตรมาส3ก็น่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนะนักลงทุนว่าก็สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจแล้วกันอันนี้ขึ้นหน้าน่าจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ละนะครับค่ะสัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้ามาลงทะเบียนนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ KGI ได้หรือสำหรับท่านที่ดูทางรายการทันทุนอยู่ตอนนี้ก็คลิกเข้ามานะครับสแกน QR code เข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะครับของทาง KGI Thailand หรือ Facebook KGI Thailand ก็ได้นะครับก็ผมก็จะพูดในเรื่องของการเมืองในเรื่องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหละนะครับปลดล็อกแล้วหุ้นไทยจะขึ้นยังไงนะครับแล้วก็จะมีหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจก็คืออาหารเครื่องดื่ม
แล้วก็สื่อสารกับโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่คนติดตามกันอยู่เยอะนะครับค่ะโอเคงั้นขอนำเสนอขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะได้ประชาสัมพันธ์พอดีเลยนะกลับมาที่พูดเรื่องพอดีแต่ขอน้ำจิ้มนิดนึงละกันค่ะเห็นพูดเรื่องหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าพอดีเรามีข่าวเกี่ยวกับหุ้นโรงไฟฟ้าว่าแบบเขาจะมีพวกไดเรกต์ PPA อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มองไงกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้างอะคะครับก็เหมือนกับป้อนให้กลุ่มโรงไฟฟ้าโดยตรงเลยแหละนะครับ data center เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ใช้ไฟเยอะค่ะโดยธรรมชาติอยู่ละใช้ไฟเยอะนะครับแล้วก็ไฟห้ามขาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า direct PPA เนี่ยหนึ่งคือมีไฟเสถียรให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เขาเนี่ยเขาแฮปปี้แน่นอนอยู่ละพร้อมลงทุนนะครับแล้วก็บังเอิญไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะฮะบังเอิญ Gulf เนี่ยก็จับมือกับทาง Google แล้วก็ทางภาครัฐก็ออกนโยบาย direct PPA ออกมาซัพพอร์ตกันพอดีนะผมก็เชื่อว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะหุ้น Gulf เนี่ยเนี่ยแล้วก็รวมไปถึง Advance ด้วยแหละนะครับก็คงจะได้รับอานิสงส์ในส่วนของตรงนี้โดยตรงแล้วก็สำหรับโรงไฟฟ้าตัวอื่นนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับผมเข้าใจว่า Direct PPA ก้อนนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นพลังงานสะอาดค่ะน่าจะต้องเป็นพลังงานสะอาดมันก็จะได้2เด้งเลยนะได้ขายไฟด้วยได้เคลมคาร์บอนเครดิตด้วยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ Gulf นะครับแล้วก็คนที่ทำพวกโรงไฟฟ้า IPP อย่างพวกBlue Grimนะครับกันกุลนะฮะพวกนี้เนี่ยกันกุลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกับ Gulf นะเขาจับมือกันอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าก็จะได้นี่ส่งไปด้วยนะครับก็อาจจะไปดูอย่าง Gulf กันกุล Blue Grimนะครับอันนี้ผมก็ว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนนะฮะโอเคค่ะแล้วหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ของทางพี่สุชวลราคามีอะไรบ้างครับมาดูหุ้นเด่นนะครับก็เลือกให้เข้านะฮะเมื่อกี้เลือก Gulf แล้วนะฮะไม่พูดถึง Advance ก็ไม่ได้ค่ะนะฮะ Advance มีธุรกิจ Cloud ค่ะนะฮะแล้วยิ่งถ้าจับมือกับ Google ผมเชื่อว่านะไม่ได้แย่งกันหรอกผมว่าไปด้วยกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองในหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทางท่านนายกนะครับก็ไฟเขียวให้ภาครัฐเนี่ยนะจัดซื้อจัดจ้างคลาวด์นะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะไปด้วยนะฮะธีมนี้แหละนะครับก็เลยขอหยิบยกตัวแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วบังเอิญหุ้นเพื่อนเขาในกลุ่มหรืออีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นทรูนะขึ้นลอยทะลุฟ้าไปละนะฮะเล่นด้วยธีมเทิร์นอาราวด์นะแต่แอดวานซ์เนี่ยยังต่ำอยู่ข้างล่างเนี่ยยังต่ำอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มันน่าสนใจยังไงนะฮะธีมหลักๆผมเชื่อว่าทุกคนทราบหมดแล้วปีนี้อุตสาหกรรมมือถือฟื้นการแข่งขันหายไปหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ data center มี cloud เข้ามาหนุนอีกนะครับมาดูกราฟของเขาดีกว่านะมันน่าสนใจยังไงนะครับอันนี้ผมดูเมาส์นะฮะจุดที่1อันนี้คือไหล่ซ้ายเป็น head and shoulder นะครับอันนี้ส่วนของ head แล้วก็ส่วนของไหล่ขวาค่ะเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบของ head and shoulder ที่ค่อนข้างจะมีนัยยะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเบรกไหลขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเบรกขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะกลายเป็นกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นนะหลังจากที่ผ่านมาเขาไซด์เวย์แล้วก็ค่อนไปทางไซด์เวย์ดาวแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นลักษณะการไซด์เวย์พร้อมที่จะเบรกละนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EMA ตรง210 SMA แถวๆ213 214เนี่ยกดอยู่นะฮะคาอยู่นะแต่จุดที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือในกลายตรงนี้นะครับของ Head and Shoulder ตรงนี้คือ212นะถ้าเบรก212ได้ผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะการเบรกแล้วกลับขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวแอดวานนะฮะโดยมีเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมองเป้าหมายตรงนี้นะครับยอดแถวๆบริเวณ220นะ220นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับถ้าเกิดว่ายังไม่เบรกนะครับยังเล่นแบบเป็นลักษณะที่ยังไซด์เวย์อยู่นะครับก็แนวรับแถวๆบริเวณ209นะ209นะครับในส่วนของจุด stop loss นะครับจุด stop loss เผื่อไว้นิดนึงสำหรับตัวแอดวานก็อยู่แถวๆบริเวณสัก206 207นะครับ206ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกกิบมาฝากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันแลกกาดอยู่แล้วก็มีธีมทุกอย่างพร้อมและผมเชื่อว่าถ้ากองทุนวายุพักมาแอดวานซ์กับเกาฟน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจอยู่ในพอร์ตค่ะนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขอไปที่หมวดอาหารนะตอนนี้หมวดอาหารกำลังขึ้นหม้อนะฮะก็ TFG นะครับเพื่อนเขาอย่างกลุ่ม CPF เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับเรามาดูตัวที่ไซส์รองลงมาเนี่ยอย่างตัว TFG นะฮะตัว TFG เนี่ยเน้นหมูไทยกับเวียดนามไก่ไทยเน้นขายอยู่แค่ไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเวียดนามค่อนข้างดีมากนะฮะหมูเนี่ยฟื้นละนะฮะไก่ในไทยดีมากนะครับยืนเลยนะครับจนทางภาครัฐทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องออกมาขอเบรกหน่อยบอกว่าราคาอย่าขึ้นเยอะนะฮะมันก็เลยจะเห็นว่าราคาเนื้อไก่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนิ่งสนิทเลยนะครับไม่ได้ขยับหลังจากที่ขึ้นมาแรงๆนะครับนิ่งสนิทเลยนะฮะ
แล้วที่สำคัญนะฮะหมูไทยนะฮะเดิมนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมูไทยเนี่ยพักฐานลงมาจากสักประมาณหน้าฟาร์ม70กว่าบาทต่อกิโลเนี่ยหล่นลงมาเหลือสักประมาณ67บาทต่อกิโลนะแล้วล่าสุดนะครับเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาในช่วง2วันที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่แถวๆบริเวณ70ละ 69.5 70ละนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไตรมาสที่2เนี่ยนะงบตัว TFG น่าจะดีต่อแล้วก็ไตรมาสที่3ดีต่อจากไตรมาสที่2ตอนนี้ส่งออกไก่เนี่ยเดือนเมษาพฤษภาค่อนข้างดีมากนะครับก็จะเป็นตัวนึงที่ผมมองว่าเรียกว่าอาจจะไม่ใช่หุ้นแบบไม้แรกอย่างตัว CPF นะครับอย่างเมื่อกี้เราเลือก Advance นี่เป็นไม้แรกนะถ้ากองทุนจะต้องซื้ออันนี้อาจจะเป็นหุ้นแบบไม้2นะครับที่ผมเชื่อว่าถ้างบออกมาดีจะมีแรงเก็งกำไรแบบค่อนข้างหวือหวาได้นะครับแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยจะเห็นนะเป็นการเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างชัดตัดกลุ่มตัดเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาแล้วก็เรียงตัวฉีกตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะก็แนวรับนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณนี้เลยนะฮะโซนแถวๆจุดกึ่งกลางBollingerแบนด์นี่แหละนะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ414 415นะ414แล้วกันนะ414นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่าจะมามองว่าเขาเป็นลักษณะของการกรอบที่เป็น uptrend line channel จริงๆเนี่ยนะครับผมก็มองว่าตรงสักครู่นะฮะค่ะขอตีกรอบใหม่นะฮะผมขอเป็นฟิโบนัชชีดีกว่านะฮะจะได้เห็นกรอบใหญ่ของเขานะครับว่าจากจุดสูงสุดเดิมนะฮะลงมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมมองไว้แถวๆบริเวณ 4.5 นะถ้าเกิดว่าเขาเบรกตรงไฮแถวๆบริเวณ 4.3 ตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะมีเป้าหมายอยู่แถวๆบริเวณ 4.5 นะครับก็จะเป็นเป้าหมายการเล่นเก็งกำไรตัว TFG นะก็ปีนี้สตอรี่คือเทิร์นอะราวนะครับกำไรดีนะ PE ตอนนี้13เท่าเองนะครับโอเคค่ะ ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านบ้างค่ะมาคำถามที่ทางบ้านพี่สุชาติคะแล้วอย่าง AOT เนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อไหมที่ผ่านมาแหมจะกลัวข่าวลบที่กับเขาคืนพื้นที่จาก King Power ค่ะครับครับก็ AOT นี่ต้องบอกอย่างนึงนะตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเชียร์แรกๆเลยแถวๆ60บาทเนี่ย60กว่าเนี่ยเราก็นึกว่าจะต้องมีการปิดช็อตละนะฮะก็คือโอ้มีทั้งมาตรการอัพติกรูนะเดี๋ยวจะมีกองทุนพยุนหุ้นนะครับแล้วก็งบ AOT ก็ต้องบอกว่าดีนะเป็นตัวที่การท่องเที่ยวดีมากอยู่แล้วนะครับก็สงสัยอยู่ทำไม SBL เยอะจังแล้วเพิ่มไม่หยุดด้วยนะฮะขนาดฟรีโฟลด์น้อยแล้วนะก็ยังเพิ่ม SBL กันไม่หยุดนะครับแถวๆบริเวณ65 66เนี่ยค่ะนะฮะสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยว่าคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์นะฮะตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะข่าวร้ายน่าจะออกมาพอสมควรละแต่ก็ยังน่าสังเกตอย่างนึงนะฮะว่าคนก็ยังไม่ยอมปิดช็อตนะ SBL ก็ยังไม่ยอมปิดช็อตอยู่ดีนะครับขนาดมีหุ้นลงมาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว LT นะฮะขอให้ยึดพื้นฐานแล้วกันนะผมเชื่อว่าช็อตมาด้วยอินไซต์อะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าพื้นฐานเขาพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวนำอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่า LT ยังไงเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนสถาบันในการต้องช้อนซื้ออยู่แล้วนะครับลงมาก็ต้องเก็บนะครับวาระอายุพักเนี่ยผมเชื่อว่าวาระอายุพักเปิดมายังไงก็ต้องซื้อ LT ค่ะค่ะนะฮะไม่ซื้อ LT ไปซื้อตัวไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ LT นะครับแถวๆบริเวณแนวรับ58ถ้าไม่หลุดตรงนี้น่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปลักษณะของการปิดแก๊ปราคานะก็จะมีต้านแรกนะครับ 59.25 แล้วก็ถัดไปคือการปิดแก๊ปตรงนี้แถวๆ 60.25 นะครับเอากรอบแคบๆก่อนนะครับเอาสำหรับการปิดแก๊ปก่อนนะครับซึ่งถ้าปิดแก๊ปได้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่านะฮะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงพอดีด้วยนะครับตรงแก๊ปราคา 60.25 ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนที่ช็อตไว้จะต้องปิดสถานะช็อตละพร้อมจะเริ่มเกิดการรีบาวด์กลับนะครับ okay. แต่ถ้าหลุด58นะครับถอยก่อนนะฮะช็อตอะเกนพอร์ตตัวเองก่อนขายก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะซึมลงได้ต่อนะครับถ้าหลุด58นะ ก็อาจจะมองแถวๆบริเวณสัก55นะครับ55นะครับซึ่งผมก็ไม่หวังว่ามันจะลงไปขนาดนั้นนะครับค่ะค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะพี่ชอบมีนักลงทุนก็ถามว่าอย่างตัว Echo ค่ะช่วงนี้ทำไมเงียบๆไม่ค่อยมีใครพูดถึงอะไรเงี้ยแล้วการลงทุนในอนาคตจะเป็นยังไงโรงไฟฟ้าเอ็กโก้ป่ะฮะค่ะตัวนี้พอบังเอิญสตอรี่เขาค่อนข้างดูแล้วมันเฉยๆกว่าตัวอื่นอันนี้ต้องยอมรับนะแต่ว่าผมเชื่อว่านะมันวาเลชั่นมันก็ถึงจุดๆนึงมันก็ต้องซื้อกลับนะครับคือเป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะฮะรัฐบาลก็ถือหุ้นนะครับความเสี่ยงอะไรมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับตอนปี2008เนี่ยตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะนะตอนนั้นกำลังการผลิตกับตอนนี้ผมเชื่อว่าคนละเรื่องนะกำลังการผลิตตอนนี้สูงกว่าตอนนั้นอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยหุ้นอยู่60บาทนะครับมาดูวิกฤตตอนโควิด-19นะฮะตอนโควิด-19เนี่ยตอนนี้หลุดแล้วนะฮะหลุดโควิดแล้วนะฮะ
ควิดนี่160เนี่ยฮะตอนนี้หุ้นเขาอยู่ที่101เนี่ยฮะผมเชื่อว่าคือยังไงเนี่ยนะมันไม่น่าจะหลุดลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับสำหรับตัว Echo นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีข่าวเข้ามากระตุ้นเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสำหรับคนที่พร้อมลงทุนระยะสัก3เดือน6เดือนเนี่ยน่าเก็บเนี่ยครับผมเชื่อว่านอกเหนือจากเกาฟเนี่ยเอโก้น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะที่อยู่ในลิสต์เพียงแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวแบบ first tier หรือเปล่าเนี่ยของกองทุนพยุงหุ้นนะครับก็สำหรับเอโก้นะฮะตอนนี้นะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยยืนเหนือจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนด์ได้ละนะครับเอาภาพสั้นๆก่อนนะภาพสั้นๆนะครับ1 2 3เนี่ยนะฮะ103 103นะฮะยืนเหนือ103ได้เนี่ยเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์พร้อมที่จะเกิดรีบาวด์ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีต้านแรกแถวๆบริเวณ105ถ้าเกิดว่าพ้น105ได้นะฮะน่าจะขึ้นไปยืนข้างบนก่อนนะฮะตรงเนี้ยจุดที่เขามีการเบรกดาวน์ลงมารอบล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเห็นแท่งแดงหลักๆจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแถวๆบริเวณ10 109แล้วกันนะฮะตัวเลขกลมๆผมขอ110นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีละสเต็ปนะครับพ้น105นะฮะถัดไปคือ110นะครับถ้าไม่พ้นนะครับรับที่103นะสำหรับตัว Echo นะครับค่ะไปอีกตัวค่ะแล้วอย่างคอมเซเว่นล่ะคะนักลงทุนเขามีทุนอยู่23บาทค่ะด้วยพื้นฐานแล้วก็ในอนาคตเขาเนี่ยจะเป็นยังไงคะคือบังเอิญทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ไปเล่นตัวอื่นนะฮะค่ะค่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นักลงทุนกังวลนะครับเท่าที่คุยมาหลายคนครับเอ๊ะทำไมไม่ซื้อหุ้นตัวเองจังไม่ซื้อหุ้นตัวเองเลยไปซื้อหุ้นตัวอื่นนะค่ะก็สำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับบังเอิญนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ทุกๆไตรมาสเลยตอนที่หุ้นเขาขึ้นนะฮะแต่พอจบการเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ทุกไตรมาสก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่ไม่เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่ละหลังๆจากนี้นะฮะหลังจากที่หุ้นก่อนหน้านี้นะครับไม่นานนะผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยนะช่วงไตรมาส2ไตรมาส3อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะนะครับเพราะว่าของใหม่ก็ยังไม่มานะครับตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับงบไตรมาส2ก็อาจจะไม่ได้เด่นอะไรนะครับเป็นโลซีซั่นนะครับไตรมาสที่3เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เด่นอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าสตอรี่มันจะนำมาก่อนนะคือปลายไตรมาสที่3ขอช่วงเดือนกันยาแล้วกันค่ะนะบังเอิญเลยนะบังเอิญพร้อมกับพวกปลดล็อกการเมืองมีวายุพักมีไทย ESG นะฮะค่ะช่วงเดือนกันยาผมว่าคอมเซเว่นน่าสนใจนะถามว่าทำไมนะครับตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กน่าจะมีการเตรียมเปิดตัว AI นะฮะสมาร์ทโฟนนะครับ Apple ประกาศแล้วมี AI นะครับแต่ยังไม่เปิดตัว iPhone 16ให้เราเห็นนะครับช่วงกันยาตุลาเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะเริ่มกลับมาสเปกุเลตหุ้นในกลุ่มนี้กันแบบจริงจังนะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าพอมันมี AI เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องเปลี่ยนนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับสำหรับการทำงานนะครับไม่ได้ซื้อใช้เองนะฮะผมเชื่อว่าองค์กรก็จะซื้อเปลี่ยนให้พนักงานใช้นะครับถ้ามันมี AI เข้ามาเติมแล้วมันทำงานง่ายขึ้นนะครับสมาร์ทโฟนเองก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นคอมเซเว่นจะกลับมาดูอีกทีเนี่ยขอปลายไตรมาสที่3นะครับหรือถ้าใครแบบพร้อมที่จะเงินเย็นๆถือ3เดือน6เดือนทยอยสะสมได้นะครับตอนนี้หุ้นค่อนข้างถูกมากละดาวไซด์ผมเชื่อว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามากลับมาดูภาพใกล้ๆเขานิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆบริเวณ 17.1 นะฮะ 17.1 นะฮะเป็นแนวรับนะครับรับสำคัญเลยนะฮะถ้าหลุดลงไปเล่นข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ 15-16.5 แต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยแถวๆ 17.1 17.2 เนี่ยนะครับรับได้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะมีโอกาสทดสอบตรงนี้ก่อนนะฮะจุดแรกที่เป็นไฮเดิมตรงนี้นะครับก็คือ 17.9 นะครับแล้วก็ถัดไปคือที่ผมขีดเส้นสีแดงเอาไว้นะครับก็แถวๆบริเวณสัก 18.5 นะครับโอเคค่ะถัดไปค่ะถัดไปมีนักลงทุนถามถึงตัว FSX อะค่ะ Financier ตีเชิงเทคนิคก็ได้ค่ะกราฟเป็น FSX นะฮะตัวนี้ถูกป่ะครับค่ะค่ะFinancier นะฮะในเชิงของเทคนิคนะครับจริงๆเราก็จะไม่เชียร์หุ้นโบรกเกอร์อื่นนะฮะทำไมไม่ถาม KGI ฮะขอแอบดู KGI หน่อยค่ะอ๋อบังเอิญ FSS วันนี้ขึ้นแรงนะค่ะเทคนิคนะครับ MACD ตัดสวยนะครับ RSI ตัดก่อนหน้าแล้วนะฮะตัดค่าเฉลี่ยตัวเองนะฮะตัดก่อนทั้ง 2-3 วันละนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นการเก็งกำไรสั้นๆนะครับผมไม่แน่ใจมีข่าวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายังไม่มีเราดูจากกราฟเป็นหลักนะครับวันนี้2.4 ยืนเหนือ 2.4 ได้เป็นการเบรกเทรนไลน์ตรงนี้ก่อนสเต็ปที่1นะครับ 2.4 นะฮะซึ่งวันนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับถ้าเบรกเทรนไลน์ตรงนี้ 2.4 ได้ปุ๊บนะครับสเต็ปถัดไปนะครับตัวเลขกลมๆนะฮะ 2.6 นะฮะยอดตรงนี้ไฮเดิมนะครับ
และสเต็ปถัดไปจะเห็นว่าตรงนี้ไฮตรงนี้ที่ผมขีดเส้นเชื่อมมาเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษจริงๆนะครับ3บาทไม่น่าเกินนะเพราะว่าเขาเป็นขาลงมายาวนานนะครับ3บาทไม่น่าเกินนะครับแต่ถ้ามีอะไรพิเศษจริงๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับก็เป็นไปได้อาจจะเกิน3บาทแต่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษตามทีละสเต็ปนะครับ 2.4สองจุดเอาเป๊ะๆเลยก็ตรงเนี้ยไฮเงี้ยนะฮะ256เมื่อกี้ผมบอก260นะครับแล้วก็ถัดไปก็แถวๆเกือบๆ3บาทนะครับค่ะสุดท้ายค่ะ EA ค่ะลงอีกแล้วค่ะยังไงดีคะทิศทาง EA ค่ะยังไม่หยุดนิวโลค่ะอย่าเพิ่งเข้าเนี่ยครับคือถ้าเอาพื้นถ้าเอาเทคนิคนะยังไม่หยุดนิวโลอย่าเพิ่งเข้าค่ะหยุดนิวโลได้เนี่ยค่อยมาดูให้เขายืนสร้างฐานแล้วเห็นเป็นแบบเส้นตรงนิ่งก่อนนะฮะหรือเริ่มฟื้นนะอันนั้นค่อยเข้านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันนิวโลเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเทคนิคอย่าเพิ่งเข้านะครับเราจะไม่มีโรบอทเข้ามาช่วย ถ้าเทคนิคมันได้เนี่ยโรบอทเดี๋ยวเขาช่วยหนุนเราเองนะแต่ตอนนี้โรบอทอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนแต่ช่วยซ้ำจำยุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีนิวโลอยู่นะครับอย่าเพิ่งเข้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า EA เนี่ยน่าจะกลับมามองกันอีกครั้งก็คือให้ Next เนี่ยเขาเพิ่มทุนให้จบนะครับปรับโครงสร้างอะไรให้จบนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของในกลุ่มก่อนนะครับ EA ถึงจะเริ่มหยุดนะครับค่อยมาว่ากันตรงนั้นนะครับยกเว้นว่าในเชิงของเทคนิคเขาเริ่มยืนได้ก่อนนะครับค่ะโอเคค่ะขอวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่สุโชคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ